สวัสดีครับผมอานนท์สินธวานุวัฒน์นะครับหรือที่น้องๆรู้จักก็คือพี่แหลมนะครับพี่แหลมแบ็คสเตจครับผมความเป็นมาของพี่แหลมเป็นไงคือง่ายๆนะครับผมเป็นคนกินของง่ายๆแต่ไม่ใช่กินง่ายครับพอจะนึกภาพตามออกไหมครับหรือที่น้องๆเรียกกันว่าเยอะประมาณนั้นก็ทำให้เราต้องขนขวายหาเองคิดเองทำเองเพราะเราเยอะเราต้องการอย่างโน้นอย่างนี้คนจะทำให้เรามันก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดการเรียนรู้เนี่ยของผมเนี่ยคือการทำจริงๆการศึกษาข้อมูลจริงๆโดยการลงงานจริงๆยิ่งทำเยอะยิ่งมีความรู้เยอะแต่ทำไม่ใช่แบบว่าทำให้มันเสร็จไปอย่างนั้นคือทำแล้วไม่ได้อะไรหรอกครับเราอยากจะทำให้เรารู้คือเราจะไม่ปล่อยอะไรที่มันแค่ทำให้เสร็จอะทำตรงนี้แล้วออกมาเป็นยังไงเราต้องคอยติดตามผลคอยดูทุกอย่างจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะเน้นไปทางฮอนด้าที่ทุกคนมองว่ามาทางนี้พอพูดถึงพี่แหลมบอกว่าเฮ้ยต้องเคไม่ผมไม่ได้มองว่าอย่างนั้นนะครับคือจริงๆผมก็เด็กเล่นรถมาก่อนทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาซิ่งข้างถนนกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกคนผ่านหมดเหมือนเด็กทั่วไปผมจุดหนึ่งผมก็เคยมองว่าผมยังไงผมจะต้องขับให้ได้ก็อดซิลล่าซูเปอร์อะไรประมาณนั้นมันเป็นความฝันนะครับฝันแล้วก็ต้องไปให้ได้นะครับแต่ถ้าฝันแค่คิดแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ไหวก็นั่นคือคุณไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วผลงานด้วยมั้งครับเนื่องด้วยจากเห็นผลงานที่ออกไปวิ่งแล้วก็สื่อต่างๆที่มีผลงานออกจากทางอู่ไปช่วงหลังๆนี้จะเห็นเป็น Honda เยอะก็น้องๆก็เลยแลดูเป็น Honda ซึ่งถามว่าถนัดไหมมันก็ใช่อ่ะครับทุกวันนี้มันก็เรียกว่าหลับตาก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรของเครื่องเคอ่ะครับสำหรับทางแบ็คสเตจนี่ก็บริการรถทุกอย่างนะครับทำซ่อมช่วงล่างเช็คเซอร์วิสทั่วไปอะครับพูดง่ายๆว่าเหมือนศูนย์บริการนะครับก็มีน้องๆถามมาเยอะนะครับว่า EG EK ถ้าวางเครื่อง K แล้วความสมบูรณ์แค่ไหนมันถึงจะเรียกว่าเครื่องทำมาทิศทางถูกต้องนะครับเอาง่ายๆก็จากที่ผมทำมาเนี่ยโดยทั่วๆไปก็ EG วาง K ก็เห็นเลข13ปลายแล้วนะครับเดิมๆยังไม่มีอะไรครับไลท์จูนถ้าจะให้เปรียบเทียบบ็อกซ่าเรซซิ่งเป็นรถสักคันนึงเหรอครับผมมองว่าก็น่าจะเป็นไทอาร์ตัวใหม่ล่าสุดแล้วมั้งครับเป็นน้องใหม่ที่ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนแป๊บเดียวทุกคนรู้จักหมดนะครับยังไงก็ฝากผลงานทางอู่ด้วยนะครับคอยตามคอยชมกันด้วยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ